ท่านผู้ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำลาวและแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงเหลียวหนิงหัวมือโดยหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหลียวหนิงซี่น้ำโดยกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดบุญมโหฬารเทศกาลบุญกุดจีนปี2023และงานวางแสดงหูแต้มภูผาแม่น้ำยุคสมัยบูฮานภายใต้หัวข้อประเทศจีนงามเหมือนหูแต้มศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและแผนกวัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงเหลียวหนิงหวมมือโดยหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหลียวหนิงซี่น้ำโดยกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดบุญมโหฬารเทศกาลกุดจีนปี2023และงานบางแสดงหูแต้มภูผาและแม่น้ำยุคสมัยบูฮานภายใต้หัวข้อประเทศจีนงามเหมือนหูแต้มถือเป็นครั้งทำอิฐที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนได้จัดนิทรรศการหูแต้มภูผาและแม่น้ำยุคสมัยบูฮานอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและยังเป็นครั้งทำอิฐในการจัดงานบุญมโหฬารเทศกาลกุดจีนในรูปแบบออฟไลน์นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 เป็นเวลา3ปีซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่6มังกรนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านมอนไซลาวมัวซงเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวท่านบันไซตะวิญญาณห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอมโหมศูนย์กลางภาคท่านเสียงฟังเสียงอุปทูตสถานทูตจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านนางหลี่ยี่พิงหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยแขกฝ่ายลาวและฝ่ายจีนหลายกว่า100คนท่านนางหลี่ยี่พิงได้กล่าวว่าเทศกาลกุดจีนแม่นบุญประเพณีที่สำคัญที่สุดของชนชาติจีนเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความคนึงหาถิ่นฐานบ้านเกิดของประชาชนจีนเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมกว่า 5,000 ปีของจีนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นปีใหม่และเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความสุขนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมากิจกรรมบุญมโหฬารเทศกาลกุดจีนของศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา8ครั้งที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กลายเป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์อันเป็นลายเซ็นของศูนย์เพื่อเฮ็ดให้คนลาวและชาวจีนต่างด้าวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนในปีใหม่นี้ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะตั้งหน้าสืบต่อเสริมขยายบทบาทเป็นปองเยี่ยมเวทีและเป็นขั้วต่อที่เปิดกว้างการร่วมมือหัดแน่นมิตรภาพสุขยู่การเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรม2ชาติลาวจีนขึ้นสู่ระดับใหม่ตามแผนของศูนย์บุญมโหฬารเทศกาลกุดจีนจะจัดขึ้นจนฮอดวันที่21มังกรในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมฮอบพิเศษสำหรับศิษย์เก่าอดีตนักศึกษาจากโรงเรียน67กวางซีและเปิดสู่มวลชนในวันที่21มังกรหรือวันทรงท้ายปีเก่าของจีนเชิญแขกทุกท่านบ่เพียงแต่สามารถชมงานวางแสดงเท่านั้นยังสามารถสัมผัสกับกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นการแสดงเชิดสิงโตศิลปะการตัดเจี้ยศิลปะการตัดตัวหนังสือจีนใส่สุดพื้นเมืองจีนเรียนรู้วิธีการห่อเกี้ยวห้องเพลงจีนและกิจกรรมอื่นๆท่านนางแพงจันทร์แพงเมืองหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือสากลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่อย่างจริงใจต่อบรรดาแขกฝ่ายจีนแขกต่างประเทศและสาวจีนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ลาวท่านยังได้ให้คำเห็นอีกว่าปัจจุบันแม้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับสายสัมพันธ์ระหว่างลาวจีนบางยังยิ่งว่าในอนาคตจะมีการร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวกับประเทศจีนหลายขึ้นกว่าเก่าในพิธีเปิดงานนักบรรยาย2ภาษาลาวจีนจากศูนย์วัฒนธรรมจีนได้พาบรรดาแขกรับชมและสัมผัสกับรูปแต้มภูผาและแม่น้ำยุคสมัยบูฮานของจีนที่เก็บรักษาไว้โดยหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหลียวหนิงอย่างใกล้ชิดรูปแต้มบูฮานรวมทั้งหมด40รูปเป็นรูปแต้มเฮียนแบบที่มีรูปแบบการแต้มที่แตกต่างกันจากสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง
เฮ็ดให้แขกที่เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินไปกับมนต์เสน่ห์และความหมายทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของฮูปแต้มบูฮานจีนเขาเจ้าค่อยๆซึนซมแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมอันเลิศเซิงของชนชาติจีนด้วยความประทับใจนอกนี้ในพิธีเปิดยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายเพื่อให้บรรดาแขกได้สัมผัสกับวัฒนธรรมจีนเช่นการแสดงเชิดสิงโตหับสมวิดีโอเทศกาลกุ๊ดจีนการเขียนตัวอักษรฟู่ความสุขโชคลาภการใส่สุดพื้นเมืองจีนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาแขกเห็นให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานม่วนซื่น